ายเนี่ยเป็นถนนสายพาสต้าไปดูวิธีทำพาสต้าโอ้ของคุณยายในตำนานของเมืองปารีสนี่ครับโอราต้าชีสอันนี้คือต้นกำเนิดเลยพี่น้องจะครับชิมแบบเจ็บเลยเนี่ยหอมอร่อยมากเราก็มาไขความลับว่าทำไมปลาหมึกที่เรากินในอิตาลีปูเนี่ยถึงได้กรอบตามวิธีของเขาดีเลยครับฟาดแล้วก็ฟาดเพื่อให้มันกรอบนะฮะนี่ฮะเทคนิคที่เมืองเขาร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นโรงบ่มไวน์ด้วยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอิตาลีเลยครับอันนี้คือซากคนที่ถูกลาวาทับถมจนเป็นก้อนหินเป็นสถานที่สำหรับให้ผู้ชายเที่ยวสมัยนี้ก็คือซ่องนะสัญลักษณ์ที่รู้ว่าทำไมที่นี่คือซ่องลุงจะขอหนีเที่ยวไปอิตาลี10วันโดย3เมืองใหญ่ๆเลยครับก็มีกำเนิดของพิซซ่าพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกติดไว้ดูการทำพาสต้าหูของคุณยายที่เมืองปูเกียจะมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจที่อิตาลีครับสวัสดีครับเช้านี้เราก็ยังอยู่กันที่ปูเกียนะครับตอนนี้ลุงกำลังเดินทางไปดูปราสาทหินแปดเหลี่ยมที่อยู่บนยอดเขาที่เชื่อปราสาทเดลมอนเต้เป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินปูล้วนๆมีอายุประมาณ700กว่าปีได้และบรรยากาศด้านในนี่สวยงามอลังการเลยละเป็นศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างสไตล์มุสลิมและสไตล์กอติกของยุโรปครับที่เราลงมาจากปราสาทนะฮะเราก็ผ่านหมู่บ้านที่เขาทำโบโลต้าชีสเขาก็เลยแนะนำแล้วก็ให้แวะมาดูเขาจะบอกวิธีการทำตัวโบโลต้าชีสตัวนี้ก็คือถ้านึกออกเป็นชีสถ้าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกลมๆสีขาวๆนะแล้วข้างในจะเป็นไส้เหมือนลาวาอันนี้คือต้นกำเนิดเลยที่เขาจะทำตรงนี้นะฮะก็ที่เห็นอยู่นี่คือเขาเอาตัวมอสซาเรลล่าชีสที่ได้จากนมวัวหรือนมควายก็ได้นะฮะเอามาผสมกับน้ำร้อนแล้วก็นวดไปยืดไปจนเนื้อเนียนได้เป็นแผ่นแบบนี้เลยครับแล้วส่วนอันเนี้ยคือเขาเอาตัวชีสที่อยู่ด้านในของเขานะครับเรียกว่าสตาชาเทร่าคือเขาจะเอาชีสตัวเมื่อกี้นี่แหละไปฉีกให้เป็นเส้นๆๆแล้วก็เอาไปผสมในครีมสดๆครับจากนั้นก็เอาไอ้ตัวชีสที่ฉีกไปฝอยเนี่ยห่อเข้าไปด้านในแล้วก็มัดรวมกันเนี่ยเป็นก้อนๆแบบนี้เลยครับกินแบบเสร็จแล้วเนี่ยหอมอร่อยมากอร่อยมากมันหอมแบบนมเขานี่แบบหอมจริงๆนะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเค็มนิดๆแล้วเวลาเคี้ยวมันแบบมันมีเส้นใยอ่ะอร่อยมากค่ะไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคนละอย่างบอกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งที่แปลกเราอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับเราไปดูกันนะครับว่าทำไมปลาหมึกที่เรากินมันถึงอร่อยมันกรอบมันอร่อยแบบไม่เคยกินในที่เมืองไทยนะใช่คือมันมีความกรอบแบบว่าเหมือนเราเคี้ยวมันแก้วอ่ะกรอบกว่ามันแก้วนิดนึงอ่ะแต่มันมีรสชาติของทะเลอันนี้คือสดจากทะเลจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ท่าเรือประมงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปครับไปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือประมงในเมืองบาลีนะฮะเราจะไปดูว่าปลาหมึกที่เรากินเมื่อคืนเนี่ยกรอบแบบนั้นเนี่ยเขาทำยังไงไปดูครับก็มาเลยเห็นไหมเราเห็นแวบๆตรงนู้นแล้วครับไปดูแล้วนี่ครับนี่ครับนี่นะครับปลาหมึกสดๆมาจากทะเลนะฮะอันนี้กรรมวิธีของเขานี่เลยครับฟาดแล้วก็ฟาดเพื่อให้มันกรอบนะฮะไม่ได้ให้มันเละนี่ฮะเทคนิคที่เมืองเขาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้แหละฮะคือเรามีความประหลาดใจตอนที่เราไปทานอาหารในร้านทุกร้านปลาหมึกจะกรอบมากแล้วก็คิดว่าเขาคงจะใช้ใส่สารแล้วบอกไม่ใช่ฮะเขามีวิธีการทำอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยให้เรามาดูได้เลยในตอนเช้าแล้วเราเข้ามาดูเขาทุบเขาตีกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะ
เราก็มาไขความลับว่าทำไมปลาหมึกที่เรากินตอนที่เราอยู่ในอิตาลีปูเรียถึงได้กรอบขนาดนี้นะซึ่งบอกเลยบริเวณท่าเรือเนี่ยอากาศดีมากๆแล้วก็จะมีชาวประมงนะฮะมาให้ทานของสดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีหอยแม่หอยนางรมได้สดๆจากทะเลนะฮะแล้วเป็นปลาหมึกเดี๋ยวเราวันนี้นะครับก็จะเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะได้ไปดูคุณยายที่ทำพาสต้านะครับถือว่าเป็นออริจินอลเป็นของเมืองปารีสเลยนะครับถนนสายเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่านะครับบางคนเขาเรียกเป็นถนนสายพาสต้านะครับและคุณยายคนนี้เป็นอาจารย์ของเจมี่โอริเวอร์ที่เจมี่เคยมาเรียนแล้วก็ทำ YouTube ทำให้คุณยายเนี่ยดังไปทั่วโลกป่ะเดี๋ยวเราเดินไปครับที่เมืองเก่าเพื่อไปดูวิธีทำพาสต้าหูของคุณยายคนหนึ่งในตำนานของเมืองปารีสนี่ครับนี่เราอยู่ในย่านเมืองเก่าของปารีส ในบริเวณเนี้ยก็จะมีการทำพาสต้าแบบหูเล็กๆนะที่เรากินมาแล้วเป็นแบรนด์นะฮะครับ prodotti Casillo Corato Italia ซึ่งพ่อแม่นะพาสต้าทำมาก็ตอนประมาณ2ปีคือเริ่มใน1958ใช้เวลาประมาณ64ปีที่เปิดนะเป็นไงครับตอนทำพาสต้าแล้วเราทำไม่เจ๋งกับเขาลุงแต่เนี่ยได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับคือป้าหนุ่มเสียนะครับสัปดาห์หน้าเขาจะบินไปโชว์ที่ญี่ปุ่นทำให้คนญี่ปุ่นดูนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองบาลีไปแล้วครับหลังจากที่เราดูเขาทำพาสต้าหูเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลามื้อเที่ยงกันละเรากำลังจะไปกันที่ร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นโรงบ่มไว้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับอาหารที่นี่เขาเป็นแนวยุโรปหน่อยไม่ได้เป็นแนวแบบอิตาเลียนจ๋านะครับก็มีทั้งไส้กรอกบาร์บีคิวเนื้อย่างนี่ฮะเขาย่างกันมาร้อนๆเสิร์ฟกันมาเป็นถังๆแบบนี้เลยเดี๋ยวก็ดูกันน่ากินเลยนะครับเป็นไส้กรอกหมูนะฮะแต่เขาใช้เป็นหมูชิ้นติดมันกลิ่นหอมไม่ใช่เป็นหมูบดนะนี่เป็นไส้กรอกเนื้อนะฮะอร่อยมากสมคำเล่าเลยคือว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองแห่งไส้กรอกหมูเนื้ออร่อยมากครับตอนนี้เราก็ลงมาที่โรงเก็บไวน์ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอิตาลีเลยครับซึ่งตัวเลขที่เห็นกันอยู่เนี่ยทับ17ทับ16นี่ก็คือรุ่นปีของไวน์เขานะครับที่นี่เขาจะบ่มไวน์ในถังสแตนเลสประมาณ1หรือ2ปีแล้วแต่รุ่นจากนั้นแล้วก็ไปบ่มต่อในขวดก็อย่างน้อยกันอีก12เดือนเลยครับเราก็ออกจากบาลีเพื่อไปมุ่งสู่นาโปลีใช้ระยะเวลาเดินทางก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะโดยประมาณแล้วก็จะแวะกันที่ปอมเปอีก่อนก็นอนยาวเลยครับตอนนี้เรามาถึงเมืองปอมเปอีแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่ภูเขาวิสเทเรียสเป็นเหมือนกับเมืองเก่าที่รกร้างโดนราวาไหลทับทั้งเมืองคนตายเยอะแยะเลยเราก็แวะทานอาหารกลางวันกันก่อนครับเราก็เลือกทานที่ร้านพิซซ่าในเมืองนี้นะฮะนี่เลยครับร้านนี้เลยฮะครับก็จะสมรูปหล่อชอบหนวดที่เป็นเลยครับนี่ครับหนวดงามเลยครับสิ
ซึ่งที่เนี่ยเขาก็มีหน้าให้เลือกหลากหลายมากอย่างอันเนี้ยคือมาการิต้าพิซซ่าเป็นหน้าคลาสสิกของเนเปิลเลยที่ใส่มะเขือชีสซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยหน้าด้วยอิตาเลียนเบซิลหน้าพิซซ่าจะมี3สีเท่านั้นคือขาวแดงเขียวตามสีธงชาติของเขาส่วนหน้านี้ก็คือมารินาร่าพิซซ่าจานที่เรียกว่าพิซซ่าฟริตต้าหรือเขาเรียกว่าพิซซ่ากระเป๋าครับเสิร์ฟกันมาแบบพับๆเหมือนกระเป๋าเลยครับส่วนถาดนี้ก็คือพิซซ่าดิอาโวล่าตัวนี้จะออกเผ็ดหน่อยๆนะครับหน้าเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านไม่เลี่ยนเหมือนหน้าอื่นๆซึ่งคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะชอบหน้านี้กันครับเบอร์นี้นะฮะพิซซ่าร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านดังของเมืองของเขาที่ปอมเปอีนี่ฮะแต่ถ้าถามความรู้สึกของลุงก็โอเคนะแต่จะตื่นเต้นก็คือเดี๋ยวมื้อปุ๊บเนี่ยจะมีมื้อหนึ่งที่จะไปทานร้านพิซซ่าที่คุณปุ๊บบอกว่าอ๋อเป็นพิซซ่าที่ได้อันดับหนึ่งของโลกนะครับจากการประกวดพิซซ่าของโลกครับไปดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงโอเคอันนี้มื้อพวกนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ปอมเปอีตรงที่เทือกเขามิสูเรียสเราก็จะเห็นซากที่เป็นหินทางใต้ลาวแล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยวซ่อมด้วยนะเดี๋ยวดูหลังจากเรามาถึงข้างหน้าเราก็เสียค่าบัตรเข้าไปดูแบบปอมเปอีเอ็กซ์เพรสคือคนละ18ยูโรครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เป็นซากของเมืองปอมเปอีที่ตอนเด็กๆ เราเรียนมาว่าภูเขาไฟวิสูเรียสระเบิดถล่มลงมาลาวาไหลทำให้ผู้คนนี่ตายนับพันคนครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มาขุดพบเจอซากต่างๆของเมืองเนี้ยตอนหลังเขาก็ขุดขึ้นมาบูรณะได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือซากคนที่ถูกลาวาทับถมจนเป็นก้อนหินครับอันนี้เราก็เดินมาถึงถนนเส้นใจกลางเมืองแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับให้ผู้ชายเที่ยวหรือบำบัดเนี่ยสมัยนี้ก็คือซ่องฮะลงจำได้ก็เลยหาสัญลักษณ์นี้จนเจอสัญลักษณ์ที่รู้ว่าทำไมที่นี่คือซ่องเข้าไปดูเลยครับปิดราคาที่แล้วเข้าไปเนี่ยข้างในจะเป็นห้องเล็กห้องน้อยอยู่นะที่เราเข้าไปเดินในปอมเปอีเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงฮะเหนื่อยล้าพอสมควรสำหรับอายุวัยลุงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปจากเนี่ยไปเข้าพักที่โรงแรมกันนะคืนนี้เราจะไปดอยกันในเมืองค่ะก็มานอนกันกลางเมืองละคืนนี้เราจะนอนห้องนี้ครับของโรงแรมนี้โรงแรมไม่ใหญ่เล็กๆนะแต่เครื่องใช้ไม้สอยดูสะอาดสะอ้านครับอุปกรณ์ครบครันมื้อนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกมื้อหนึ่งในการมาอิตาลีนะเป็นร้านพิซซ่าอันดับหนึ่งของโลกนะฮะร้านนี้ตอนนี้ลุงก็มาอยู่ตรงคอลิเซียมในกรุงโรมซึ่งเป็นสนามกีฬาที่เก่าแก่ของยุคโรมันนะ